ตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าของนูซาลอนเขาบอกว่าชื่อนูซาลอนสังเกตนะครับเสือจะทำให้น่ากลัวมากครับทำเป็นมีโซ่ล่ามนะครับเสือหรือสิงโตที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีโซ่ล่ามตอนนี้ผมกำลังจะเข้าไปข้างในนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนูซาลอนนะครับดูนะครับเราเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกสต์เฮาส์หรือสปานะครับค่อนข้างจะดูลำบากเพราะว่าจะคล้ายคลึงกันทั้งหมดนูซาลอนซึ่งเป็นสถานที่บริการสำหรับคลายเครียดให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาก็มีพนักงานต้อนรับนะครับคอยต้อนรับต้องถือว่าประติมากรรมสถาปัตยกรรมของที่อินโดนีเซียนี่สุดยอดจริงๆนูซาลอนตอนนี้เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับข้างในนี่อลังการจริงๆฮะเราคนไทยนะครับก็ตกใจนะครับแต่ผมนั้นธรรมดาเพราะว่าที่บ้านภูเรือก็ค่อนข้างจะรกๆเหมือนกันนี่ก็ทำเป็นสีสันครับของใช้เก่าๆมารวมกันไว้นูซาลอนสำหรับนวด You come from Thailand ของใช้เก่าๆเอามาไว้นี่ก็คือที่บริการอ๋อ thank you